การอะไรยังไงดีคะวันนี้นี่รายการนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของพี่ตุ๊กดวงตาเดี๋ยวต้องติดตามกันครับกับรายการ True Insight Hall of Fame นะคะล่ำหรือว่าฝีมือการแสดงของพี่ตุ๊กดวงตาเนี่ยถือเป็นอันดับต้นๆแต่เจ้าตัวมีการพูดเผาตัวเองในรายการนะคะบอกว่าเนี่ยจะต้องมากุมขมับเลยเพราะว่านักแสดงวัย61ปีคนนี้เธอบอกว่าเธอชอบเป็นตัวการทำกองถ่ายล่มเนื่องจากตะคริวกินแล้วก็ชอบแสดงนอกบทค่ะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือบางทีแอบหลุดพูดอะไรออกไปแล้วก็ขำตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาคนอื่นเขาขำไปด้วยพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบดึงให้คนอื่นล่มนี่เล่นๆไปตะคิวกินอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ได้ใส่รองเท้าแตะแบบคีบๆคีบนานๆเล่นละครเป็นชั่วโมงอะตะคิวมันกินเนี่ยแต่ในบทเนี่ยเราก็สามารถที่จะอิมพรไวส์ได้ว่าเฮ้ยตะคิวแดกกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาเล่นมันก็หันมามองกันเลิกลากแล้วมันก็ส่งซิกว่าอะไรตะคิวแดกกูจริงๆอุ้มเข้าหลังโลกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พากันเข้าหลังโลกไปนวดกันคนดูก็หัวเราะอ่ะยังมีเรื่องให้เผาคนอีกเพียบนะครับคนอื่นในวงการก็โดนเหมือนกันแต่จะเป็นใครนะครับพี่ตุ๊กเองฝากให้ติดตามรายการ Insight Hall of Fame คืนนี้นะครับ 3:10 น.ครับเป็นการแสดงตลกของนี่นะฮะพี่เด่นพี่เท่งโอ้ยรายการสมัยนั้นดังมากๆใช่แล้วก็เมื่อกี้คุยกับน้องหญิงบอกเนี่ยซื้อเจ๊ในวงการตัวจริงแต่เคยเล่นละครนะ ก็ไม่ได้ดุอย่างที่แบบคนอื่นคิดนะคือจะชอบสอนจะให้คำแนะนำนักแสดงรุ่นแบบว่าเด็กๆได้เป็นอย่างดีครับผม ต้องติดตามนะครับ 3:10 น.วันนี้ครับผมส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วใครอยากชมย้อนหลังก็นี่เลย YouTube Channel ครับรวมถึง True Vision Anyway ของเราด้วยครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ